สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2563วันนี้เวลา 17:55 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2563โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จด้วยในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์รัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัติและพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์และพระอัฐิของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นนพดลมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเมื่อพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบทรงจุดธูปเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่พนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นนพดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมพระเทพพัชรยานมุนีสำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเมื่อถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศและทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่5ธันวาคม2470เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยและประเทศชาติได้พระราชทานแนวพระราชดำริก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนสร้างอาชีพเพิ่มพูนความเป็นอยู่ที่ดีนอกจากนี้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างเพื่อให้ประชาชนไทยสามารถพึ่งพาตนเองและดำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืน
ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพวันชาติและวันพ่อแห่งชาติพุทธศักราช2563เวลา 19:52 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีจากศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวังไปทางถนนจักรีจรัญผ่านประตูวิเศษชัยศรีเลี้ยวขวาผ่านหน้าถนนพระลานและถนนราชดำเนินในไปทรงเป็นประธานในพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพวันชาติและวันพ่อแห่งชาติพุทธศักราช2563ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้ไปร่วมในพิธีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงร่วมกับหน่วยแพทย์ในพื้นที่ออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนพร้อมกับพระราชทานหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยทรงห่วงใยด้านสุขภาพอนามัยของผู้ไปร่วมพิธีณที่นั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จซึ่งงานพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพวันชาติและวันพ่อแห่งชาติพุทธศักราช2563รัฐบาลจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเทิดพระเกียรติคุณน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในพิธีจุดเทียนมหามงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติทั้งได้มาอยู่ในท่ามกลางประชาชนทุกหมู่เหล่าในวันนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพระราชอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนมาตลอด70ปีแห่งรัชสมัยดังเป็นที่ประจักษ์ว่าได้ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดำเนินก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงยั่งยืนโดยการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาการแพทย์และการสาธารณสุขตลอดจนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทั้งได้พระราชทานหลักการดำเนินชีวิตและประพฤติตนปฏิบัติงานไว้คือเศรษฐกิจพอเพียงที่ยึดมั่นในทางสายกลางกระทำการทุกอย่างให้พอเหมาะพอดีโดยอาศัยความมีเหตุผลเป็นเครื่องพิจารณาอาศัยวิชาความรู้เป็นเครื่องมือปฏิบัติ
และอาศัยคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องกำกับประคับประคองอันจะเป็นทำให้ทุกคนไม่ว่าจะมีฐานะความเป็นอยู่อย่างไรประกอบอาชีพการงานใดย่อมมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงสามารถพัฒนาต่อยอดให้ดีขึ้นเจริญขึ้นและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆของโลกได้ประเทศไทยจึงดำรงมั่นคงอยู่ด้วยความเข้มแข็งให้ชาวไทยตลอดจนผู้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารได้มีชาติบ้านเมืองเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นจุดหมายร่วมกันแน่นอันที่จะรักษาสิ่งที่ดีงามของชาติไว้พร้อมทั้งปฏิบัติสร้างสรรค์ความดีความเจริญเพื่อความร่มเย็นเป็นปกติสุขความมั่นคงเป็นปึกแผ่นและความเจริญยั่งยืนของประเทศประชาชนชาวไทยจึงเคารพเทิดทูนพระองค์ในฐานะพ่อแห่งแผ่นดินและถือเอาวันที่5ธันวาคมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพนั้นเป็นวันพ่อแห่งชาติและวันชาติไทยโดยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เสมอมาขอพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจงคุ้มครองรักษาประเทศชาติและประชาชนชาวไทยให้มีความวัฒนาผาสุขตลอดไปจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนมหามงคลทรงถือโคมเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรร่วมกับผู้ร่วมพิธีเป็นเวลา89วินาทีโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงชุดต่างๆอาทิการแปลอักษรโดยอากาศยานไร้คนขับประกอบเพลง King of King โดยใช้โดรนที่สร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นด้วยฝีมือคนไทยโดยเยาวชนที่ผ่านการอบรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติแปลเป็นรูปร่างต่างๆจำนวน5แบบเช่นรูปแผนที่ประเทศไทยลายธงชาติไทยพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโบกพระหัตถ์พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเป่าแซกโซโฟนพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้มีการแสดงขับร้องเพลงประสานเสียงโดยเด็กและเยาวชนและการแสดงวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยทั้งนี้ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆอันเป็นประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์และราชอาณาจักรเป็นอเนกอนันต์ดังปฐมพระบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอาทิทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรและการยกระดับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์สาธารณสุขและการศึกษาเป็นต้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำเงินที่ประชาชนทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในภาคใต้ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีสวดมหามงคลรวมศาสนาสืบสานพระราชปณิธานธรรมราชินีรวมใจพักน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อแห่งแผ่นดินณพระลานพระราชวังดุสิต
เมื่อวันที่3ธันวาคม2563และได้มีประชาชนไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเป็นจำนวนมากพร้อมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลนั้นในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำเงินที่ประชาชนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายจำนวนรวม 41,500 บาทร่วมกับพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ไปจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตเบื้องต้นบรรจุในถุงพระราชทานสำหรับนำไปพระราชทานแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารพระราชทานแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยทรงห่วงใยและใส่พระราชหฤทัยกับทรงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หลายจังหวัดทางภาคใต้ในขณะนี้ซึ่งส่งผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นจำนวนมากซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งสองพระองค์ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์พระราชทานอาหารแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่รวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำเงินที่ประชาชนทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลในโอกาสต่างๆไปพระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุภัยธรรมชาติในทุกภูมิภาคของประเทศอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนี้เวลา 16:35 นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จออกณห้องพิธีชั้น10โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร5ธันวาคม2563โอกาสนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณโดยเสด็จด้วยในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงกราบทรงศีลเมื่อประธานสงฆ์ถวายศีลจบพระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารและวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเจริญพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการทรงให้ความสำคัญด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เยาวชนให้ได้รับการศึกษาและให้ชุมชนในพื้นที่ห่างไกลได้มีบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงมุ่งมั่นสานต่อพระราชปณิธานสืบไปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงบำเพ็ญพระกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคม2563วันนี้เวลา 18:16 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปยังวัดทาราทิพย์ชัยประดิษฐ์บ้านห้วยชมพูอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ทรงบำเพ็ญพระกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคม2563วัดทาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2523ทั้งนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงบูรณะวิหารรวมถึงภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังในวิหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอาทิผนังด้านตรงข้ามพระประธานเป็นเรื่องราวพระปฐมบรมราชองค์การเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
และผนังด้านหลังพระประธานเป็นเรื่องราวอดีตพระพุทธเจ้าและไตรภูมิจักรวาลสำหรับพระพุทธปฏิมาสิริพานิรมิตพระประธานประจำวิหารได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานนามเมื่อปี2553โอกาสนี้ทรงจุดเทียนชนวนที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ทรงดำเนินงานโครงการต่างๆด้วยมีพระปณิธานในการเจริญรอยตามพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปสำหรับการตกแต่งสถานที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ทรงร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำโคมประทีปผางประทีปตุงไส้หมูและจานคัมภีร์ใบลานซึ่งเป็นภูมิปัญญาล้านนานอกจากนี้ภายในวัดยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิการแสดงทางวัฒนธรรมจากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่และกาดมั่วองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติในงานบรรพพ่อแห่งชาติปี2563วันนี้ที่โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติในงานบรรพ่อแห่งชาติปี2563ซึ่งสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจัดงานบรรพ่อแห่งชาติเป็นประจำทุกปีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบิดาแห่งชาติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพซึ่งตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกปีรวมถึงเพื่อยกย่องบุคคลซึ่งเป็นพ่อที่ดีโดยคัดเลือกพ่อที่ดีจากทั่วประเทศมีคุณลักษณะ12ประการอาทิเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมอันดีไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาและสังคมนอกจากนี้เพื่อสนับสนุนให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อในปีนี้โดยในปีนี้มีพ่อจากทั่วประเทศได้รับการคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ324คนคณะองคมนตรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคม2563วันนี้ที่บริเวณท้องสนามหลวงคณะองคมนตรีไปร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน189รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคม2563ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอดสำหรับสิ่งของที่หน่วยงานต่างๆและประชาชนนำไปทำบุญตักบาตรหลังจากเสร็จสิ้นพิธีจะนำไปมอบให้สถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สถานสงเคราะห์ในสังกัดกรุงเทพมหานครและวัดที่ขาดแคลนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สาธุชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร5ธันวาคม2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สาธุชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพัตรมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยตั้งแต่ช่วงเช้าประชาชนและคณะบุคคลทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9ที่ประดิษฐานภายในปราสาทพระเทพบิดรเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจังหวัดและหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนี้ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงค่ายสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพลตรีสวราชแสงผลรองแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานนำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาขุดลอกผักตบชวาบริเวณสระน้ำกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและวันดินโลก5ธันวาคม2563ด้วยหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทืองและดำนาข้าวหอมมะลิภายในศูนย์เรียนรู้สำหรับนำไปเพาะขยายพันธุ์และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนที่สนใจเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาทรงครองราช70ปีทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สำคัญด้านการปรับปรุงทรัพยากรดินอันเป็นรากฐานของการเกษตรที่อำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรนายรังสรรค์ตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมนายกเหล่ากาชาดพิจิตรนำประชาชนจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมพัฒนาลำน้ำคูคลองที่บริเวณคลองทองหลางเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยทำความสะอาดบริเวณโดยรอบและนำผักตบชวาไปทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในการเกษตรปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่ลำคลองเพื่อปรับระบบนิเวศภายในลำคลองอีกด้วยที่บริเวณเทศบาลตำบลเหมืองง่าอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนายวรยุทธ์นวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนำจิตอาสาพระราชทานและประชาชนชาวจังหวัดลำพูนร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชุมชนริมน้ำคูคลองแหล่งน้ำสาขาแม่น้ำกวงถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและน้อมนำพระบรมราโชบายในการดูแลรักษาและพัฒนาแหล่งน้ำคูคลองรวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนด้วยที่คลองลำน้ำสาธารณะบริเวณคลองกระบี่ใหญ่โต๊ะหินขวางถนนเมืองเก่าตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดีประวิตรผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสานำส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทหารตำรวจและประชาชนจิตอาสาพระราชทานประมาณ 1,000 คนร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคลองกระบี่ใหญ่เป็นการบำเพ็ญประโยชน์และสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาพัฒนาลำน้ำคูคลองตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าที่กระทรวงศึกษาธิการเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนายณัฐพลทีปสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563โด
ยมีผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานส่งเสริมศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลูกเสือเนตรนารียุวกาชาตินักศึกษาวิชาทหารผู้บำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสาพระราชทานรวมกว่า300คนร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบกระทรวงศึกษาธิการอันเป็นการสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความรักสามัคคีกันทั้งเป็นการปลูกฝังนิสัยของเด็กและเยาวชนให้เป็นคนมีน้ำใจมีจิตสาธารณะรู้จักทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นและสังคมส่วนรวมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีพิเศษเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคม2563วันนี้เสนอตอนพลิกฟื้นผืนดินสู่ความยั่งยืนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเห็นว่าดินเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างความสมดุลให้กับสภาพแวดล้อมและเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพจึงทรงให้ความสำคัญในเรื่องดินเช่นเดียวกับน้ำดังนั้นพระองค์จึงทรงเริ่มโครงการพัฒนาที่ดินมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2511เพื่อพลิกฟื้นผืนดินที่เสื่อมโทรมให้กลับมามีสภาพที่ดีขึ้นและขยายขอบเขตไปสู่เรื่องของการพัฒนาและอนุรักษ์ดินเพื่อการเกษตรกรรมไปพร้อมๆกับการปรับปรุงประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตรให้ดียิ่งขึ้นเราทำแกล้งดินก็ยอมเสร็จแล้วโครงการแกล้งดินแล้วก็ทำปลูกข้าวข้าวมันขึ้นมานิดนึงวิธีการที่แรกขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้นี่แล้วนี่เราครอบใช่ไหมใช้ไม่ได้เราก็บอกไม่เป็นไรเอาน้ำออกรอน้ำเข้าไปใหม่แล้วปลูกใหม่มันขึ้นสูงนี้ขึ้นสูงสองเท่าแล้วเติบโตแค่นี้มันไม่เลวลงมันดีขึ้นเราก็ต้องบอกว่าทำอย่างนี้ที่ดินที่เราทำแทนที่จะทำปีละครั้งปลูกข้าวปีละครั้งแล้วจะปลูกข้าวปีละสามครั้งเอาข้าวใส่ไปครั้งที่สามก็หมายความว่าหลังจาก9เดือนแล้วก็ให้ดินพักหน่อยแล้วก็ต่อไปปีต่อไปทำใหม่มันขึ้นมันเพิ่มมีไหมทำเหมือนนิดนึงมันไม่เลวลงนะดีขึ้นแล้วหลังจากปลายปีหรือว่าหลังจาก6ครั้งมันมีเม็ดเดินแล้วก็ดูข้างในมันชัดเจนเป็นเม็ดที่เหลือเป็นเม็ดปีที่สามปลูกได้สามประมาณหลังจากสองปีก็โครงการแกล้งดินกลายเป็นส่งเสริมดินจากแนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาเรื่องดินสะท้อนให้เห็นว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงหาวิธีแก้ไขปัญหาดินจากดินที่เสื่อมโทรมที่สุดให้สามารถเป็นดินที่ทำการเกษตรกรรมได้ดังเช่นการแก้ไขปัญหาดินพรุดินเปรี้ยวด้วยวิธีการแกล้งดินคือต้องทำให้ดินโกรธโดยการแกล้งดินทรงใช้พระอัจฉริยภาพคิดค้นวิธีการที่เรียกว่าแกล้งดินขึ้นโดยการทำให้ดินแห้งและเปียกสลับกันไปเพื่อให้ดินปล่อยแร่ธาตุที่เป็นกรดออกมากลายเป็นดินที่มีกรดจัดเปรี้ยวจัดจากนั้นจึงใช้น้ำชะล้างดินควบคู่ไปกับปูนจึงส่งเรียกว่าระบบซักผ้าเมื่อใช้น้ำจืดชะล้างกรดในดินไปเรื่อยๆความเป็นกรดจะค่อยๆจางลงจนสามารถใช้เพาะปลูกทำการเกษตรไ
ดังความสำลิดผลที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสประสบผลสำเร็จอย่างเด่นชัดในโครงการแกล้งดินนอกจากนี้ยังทรงศึกษาการใช้หญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำอีกหนึ่งหนทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องดินพระองค์ได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้ใช้กำแพงที่มีชีวิตนั่นก็คือหญ้าแฝกเพื่อช่วยยึดหน้าดินและแก้ไขปัญหาหน้าดินถูกชะล้างควบคู่กับการวิจัยและการวางแผนการใช้ดินเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับลักษณะสภาพดินซึ่งแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีสถานที่แห่งนี้ได้มีพระราชดำริให้ทำการศึกษาทดลองปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์หน้าดินโดยปลูกและขยายพันธุ์หญ้าแฝกในพื้นที่รูปแบบต่างๆทั้งนี้ให้บันทึกภาพก่อนดำเนินการและหลังดำเนินการไว้เป็นหลักฐานและทำเป็นตัวอย่างซึ่งจากสภาพพื้นที่ในอดีตมีการบุกรุกเข้าทางป่าเพื่อทำไร่ใช้สารเคมีเกินความจำเป็นดินขาดการบำรุงรักษาคุณภาพเสื่อมโทรมหน้าดินถูกชะล้างเหลือแต่หินกรวดพืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้หลังจากการศึกษาทดลองปัจจุบันสภาพเสื่อมโทรมได้เปลี่ยนไปเป็นพื้นที่สีเขียวทำการเกษตรได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีพระราชดำริขยายผลไปยังพื้นที่โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีให้ปลูกหญ้าแฝกและพัฒนาฟื้นฟูดินเพื่อแก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรมที่ในอดีตพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินตื้นเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายและปนกรวดหินดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำมีการชะล้างพังทลายของดินสูงจึงสูญเสียหน้าดินไม่เหมาะที่จะใช้ในการทำการเกษตรได้วันนี้ได้เป็นสถานที่คลังความรู้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องดินแนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาเรื่องดินทรายของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราถือเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาดินทรายต้องเพิ่มกันชนให้ดินและพระราชทานพระราชดำริให้ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเป็นตัวอย่างในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินการขยายพันธุ์พืชเพื่ออนุรักษ์ดินและบำรุงดินและสนับสนุนให้เกษตรกรเรียนรู้เข้าใจวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำการปรับปรุงบำรุงดินและสามารถนำไปปฏิบัติเองได้ด้วยพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาดินเค็มดินเปรี้ยวดินทรายในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้ใช้ระบบชลประทานในการล้างเกลือที่ผิวดินให้เกลือเจือจางจนสามารถใช้สอยได้โครงการที่เป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้คือโครงการแก้ปัญหาดินเค็มบริเวณห้วยบ่อแดงอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครด้วยพระปรีชาสามารถในองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินที่ประสบผลสำเร็จผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดและเป็นที่ยอมรับในประเทศและนานาประเทศสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติจึงได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ทางดินเพื่อมนุษยธรรมสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันพระบรมราชสมภพของพระองค์ให้เป็นวันดินโลกเพื่อประชากรทั่วโลกได้รับรู้และตระหนักถึงทรัพยากรดินที่มีความสำคัญต่อมนุษยชาติและมีจิตสำนึกมีส่วนร่วมในการช่วยอนุรักษ์ทำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรดินให้คงมีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไปจากพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาดินก่อให้เกิดประโยชน์สู่แก่อาณาประชาราษฎรและความมั่นคงของประเทศชาติอย่างยั่งยืนและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ